สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับแอดมินทีจากเพจ Graphic Income เหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็จะมาสอนนะคะวิธีการทำรั้วค่ะจาก Geometry Node ในโปรแกรม Blender 3D กันค่ะซึ่งจะทำให้เรานะคะสามารถสร้างรั้วเนี่ยไปตามเส้นที่เราลากตามที่เราต้องการได้เลยค่ะสะดวกมากๆเลยนะคะซึ่งวิธีการต่อโหนดรั้วอันนี้นะคะทีศึกษามาจากช่อง CG Booster ซึ่งเป็นช่องของชาวต่างชาติซึ่งวิธีการต่อโหนดเนี่ยก็จะให้ผลลัพธ์ที่คล้ายกันนะคะแต่ก็มีหลายจุดนะคะที่แตกต่างกันของทีกับของทาง CG Boost นะคะทีก็ขออนุญาตนะคะขายของก่อนเลยนะคะใครที่กำลังสนใจนะคะการทำโมเดล 3D ด้วยโปรแกรมฟรี Blender 3D แล้วก็ขอแนะนำนะคะให้เริ่มต้นศึกษากับทางเพจ Graphic Income ของเราได้เลยนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีหลักสูตรที่หลากหลายค่ะคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยหรือวาดรูปไม่เป็นเลยเนี่ยก็สามารถมาเริ่มต้นกับทางเพจของเราได้เลยนะคะเรามีหลักสูตรที่สอนตั้งแต่พื้นฐานเป็นศูนย์จนสามารถนำผลงานของคุณเนี่ยไปขายในตลาดออนไลน์ได้เลยนะคะใครที่สนใจอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์เพจได้เลยแอดมินทีรอให้คำแนะนำอยู่นะคะค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเหมือนทุกครั้งนะคะเราจะลบตัวอ็อบเจกต์ทั้งหมดที่เริ่มต้นขึ้นมาในซีนของ Blender นะคะด้วยการลากครอบค่ะแล้วกด Delete เลยนะคะอันนี้ทีจะปิดตัวสัญลักษณ์ตัวนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าทีไม่ค่อยได้ใช้นะคะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาทำโมเดลตัวรั้วกันก่อนนะคะให้ทุกคนนะคะสร้างคอลเลกชันขึ้นมานะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นรั้วของเรานะคะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ให้เรารู้นะคะแล้วก็กด Shift A ค่ะแอดตัวคิ้วเข้ามาก่อนเลยนะคะกด S ค่ะสเกลให้เล็กลงนะคะกด1ค่ะที่นำแพดนะคะเข้ามามองด้านหน้าค่ะกด G กด Z ค่ะขยับตัวคิ้วขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วกดแท็บเข้า Edit Mode ค่ะกด Alternate Z เข้า X-ray Mode นะคะลากครอบจุด2จุดข้างบนนะคะแล้วกด G ค่ะกด Z ค่ะขยับขึ้นมาข้างบนแบบนี้นะคะกด Ctrl R ค่ะเพื่อเพิ่มเส้นตรงกลางโมเดลนะคะเข้าไป1เส้นเสร็จแล้วลากครอบจุดตรงกลางนะคะกด G กด Z ค่ะขยับขึ้นมาตามแกน Z นะคะเสร็จแล้วลากครอบจุด2จุดตรงนี้นะคะแล้วกด S กด X ค่ะสเกลตามแกน X ออกมาแบบนี้เลยเราจะได้รั้วหน้าตาประมาณนี้นะคะกด A ค่ะกด S กด Y ค่ะสเกลตามแกน Y เข้ามาเลยนะคะให้มันบางลงหน่อยนะคะใครที่ต้องการรั้วสูงกว่านี้นะคะสามารถเพิ่มความสูงของรั้วได้นะคะด้วยการลากครอบนะคะกด G กด Z ค่ะขยับขึ้นไปตามแกน Z แบบนี้เลยกดแท็บออกจาก Edit Mode ค่ะกด Alternate Z ออกจาก X-ray Mode นะคะกด Shift A ค่ะแอดตัวคิ้วเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะคะกด S กด Y ค่ะสเกลตามแกน Y เข้ามาเลยนะคะอันนี้จะให้มีขนาดใหญ่กว่าหรือเล็กกว่าก็ได้นะคะตัวรั้วอันแรกที่เราทำนะคะทีจะให้มันมีขนาดใหญ่กว่านิดหนึ่งกด S กด Z ค่ะสเกลลงมาตามแกน Z ได้เลยได้ขนาดประมาณนี้นะคะกด1ที่นำแพดเข้ามุมมองด้านหน้านะคะกดG กด Z นะคะเลื่อนขึ้นไปข้างบนแบบนี้กด S กด X ค่ะสเกลมาตามแกน X นะคะให้มีขนาดที่ยาวขึ้นนะคะกด S กด Z ค่ะถ้ารู้สึกว่าความหนาน้อยเกินไปนะคะเพิ่มได้สเกลตามแกน Z ได้เลยนะคะกด Ctrl A ค่ะ Apply ตัวสเกลกับ Rotation เข้าไปนะคะแบบนี้ตัวนี้ด้วยนะคะกด Ctrl A ค่ะ Apply ตัว Rotation and Scale เข้าไปนะคะแล้วมาคลิกที่ตัวรั้วตัวที่2ที่เราทำนะคะกด Shift D ค่ะกด Z ค่ะเลื่อนลงมาตามแกน Z ได้เลยนะคะอันนี้ทีจะให้มีขนาดที่เล็กใหญ่ต่างกันนิดนึงนะคะกด S กด Z อันนี้ทีได้รั้วตามที่ทีต้องการแล้วนะคะแบบง่ายๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะมาใส่ Material ให้ตัวรั้วก่อนนะคะเข้ามาที่ Material Preview Mode ที่อยู่มุมขวาบนของ Viewport ได้เลยนะคะทีจะกด Shift นะคะเลือกตัวรั้วนะคะทั้งหมดนะคะเสร็จแล้วมาที่ตัว Material ที่อยู่หน้าต่างด้านขวาตรงนี้นะคะกด New Material ค่ะแล้วเลือกใส่สีน้ำตาลนะคะให้ตัวรั้วสีประมาณนี้นะคะกด Ctrl L นะคะลิงก์ Material เข้าหากันได้เลยนะคะใครที่อยากปรับเพิ่มนะคะตัว Material ให้มีการไล่สีนะคะเปิดตัว Shader Editor ขึ้นมานะคะเลือกตัวนี้เปิดหน้าต่างได้เลยนะคะกด Shift A ค่ะ Add ตัว Color Ramp เข้ามานะคะเลือกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นสีน้ำตาลแบบที่เราต้องการได้เลยอันนี้ทีก็จะเพิ่มเข้าไปนิดหนึ่งนะคะให้ตัวรั้วเนี่ยมีลูกเล่นมากขึ้นนะคะ
ประมาณนี้เสร็จแล้วนะคะทีจะกด add ตัว texture coordinate ตัวนี้เพิ่มเข้ามาเลยค่ะแล้ว add node ตัวต่อไปนะคะเป็นตัว mapping นะคะเข้ามาเลยค่ะต่อ vector เข้ากับตัว fact นะคะต่อ object นะคะเข้ากับตัว vector แล้วต่อ color เข้ากับ base color ได้เลยนะคะมันก็จะมีการไล่สีแบบนี้นะคะถ้าต้องการควบคุมทิศทางนะคะทีจะควบคุมทิศทางให้มันไล่สีตามแกน Z นะคะขึ้นไปด้านบนกด Shift A ค่ะ Add ตัวโนดนะคะที่ชื่อว่า Separate X Y Z เข้ามานะคะแล้วก็ลากตัว Z นะคะเข้ากับตัว Fact ได้เลยนะคะมันก็จะไล่สีขึ้นนะคะตามแกน Z แบบนี้เลยตรง Texture Coordinate นะคะถ้าเกิดว่าผลลัพธ์ตาม Objectตาม Object แล้วมันไม่สวยเท่าไหร่นะคะจะมาเปลี่ยนเป็นตัว Generate นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะลองดูได้ค่ะเสร็จแล้วนะคะที่จะลากครอบนะคะตัวโมเดลนะคะแล้วก็กด T กด Y นะคะเลื่อนเข้าไปว่าด้านหลังก่อนเลยนะคะให้อยู่ไกลๆฉากที่เราจะสร้างหน่อยนะคะแล้วกด Shift A ค่ะเลือก Mesh นะคะ Add ตัว Plane เข้ามาเลยค่ะเลือกตัว Plane เข้ามาได้แล้วนะคะไปที่ Modifier นะคะทางหน้าต่างด้านขวาแล้ว Add ตัว Ocean เข้ามามันก็จะ Generate พื้นผิวที่ขรุขระให้นะคะอันนี้ทีขออนุญาตสลับกลับไปที่ Solid Mode ก่อนนะคะให้ทุกคนเลือกปรับลักษณะของ Ocean นะคะได้ตามต้องการเลยนะคะแล้วก็ตรง Wave นะคะสามารถมาปรับความใหญ่ความลึกของ Wave ได้นะคะถ้าเกิดได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการแล้วก็สามารถกด apply ตัว modifier ให้ตัวโมเดลได้เลยนะคะเวลากดแท็บเข้า edit mode ก็จะได้เส้นเมทที่มีลักษณะขรุขระแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวทีจะปรับแก้บางส่วนนะคะให้มันเป็นเหมือนเนินเขานิดนึงนะคะให้มาเปิดตัว proportional editing ตัวนี้ไว้ด้วยนะคะแล้วเลือกตัว connected only ด้วยค่ะแล้วมากดที่บริเวณนะคะที่เราต้องการจะทำให้มันนูนขึ้นมานะคะกด G กด G กด Z นะคะเลื่อนขึ้นมาตามแกน Z นะคะขยายตัว proportional area ให้ใหญ่ๆได้เลยนะคะนี่ได้ประมาณนี้แล้วนะคะกด Ctrl A ค่ะ apply all transform ให้ตัวโมเดลพื้นตัวนี้ด้วยนะคะในส่วนของ material นะคะทีจะมาเลือกใส่ตัว material จาก render kit เลยนะคะก็จะมาเลือกตัวที่2ตัวนี้นะคะจะเป็นการค้นหา material นะคะพิมพ์ตัวบราวเข้าไปเลยนะคะทุกคนนะคะสามารถเลือก material แบบที่เราชอบได้เลยนะคะทีจะเลือกเป็นทีก็จะเลือกเป็น Mossy Ground ตัวนี้นะคะสร้างโดย Matthew Ames นะคะไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่านะคะก็สามารถลากมาใส่ตัวโมเดลได้เลยนะคะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะสามารถมาปรับได้ที่ Shader Editor นะคะเดี๋ยวทีจะปรับ Scale นะคะให้ลายมันถี่น้อยกว่านี้หน่อยนะคะปรับแล้วก็จะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะคะทีพอใจแล้วนะคะลายดูไม่ซ้ำมากเท่าไหร่นะคะทีก็จะเอาตัวเพลนนะคะออกมาจากคอลเลกชันตัวเฟนส์ก่อนนะคะออกมาแบบนี้ดื้อเลยพอเราสร้างรั้วสร้างพื้นเสร็จนะคะให้กด Shift A ค่ะสร้างตัวเคิร์ฟขึ้นมานะคะทีจะใช้เป็นตัวเคิร์ฟที่ชื่อว่าแพดนะคะเดี๋ยวนะคะกด G กด Z ค่ะเลื่อนขึ้นมาให้อยู่เหนือตัวเพลนที่เป็นพื้นของเรานะคะแล้วมาที่หน้าต่างด้านล่างนะคะเปิดขึ้นมาใหญ่ๆเลยนะคะแล้วเลือกเปลี่ยนนะคะของทุกคนนะคะจะเป็นไทม์ไลน์หรือจะเป็นโหนดหรือจะเป็นหน้าต่างตัวอื่นนะคะให้มาเปลี่ยนตรงมุมซ้ายบนนะคะเลือกเป็น Geometry Node Editor แล้วกด New Geometry Node ขึ้นมานะคะมันจะสร้างโหนดขึ้นมาให้เราก่อนนะคะ2โหนดด้วยกันก็คือ Group Input กับ Group Output นะคะเดี๋ยวทีจะสลับเป็น Solid Mode ก่อนนะคะทีนี้ถ้าเรากดแท็บนะคะเข้า Edit Mode เราจะเห็นว่าตัวเคิร์ฟของเราเนี่ยมีจุด Vertices อยู่ทั้งหมด5จุดด้วยกันนะคะเราจะหยิบตัวรั้วที่เราทำเป็นต้นแบบเอาไว้นะคะมาใส่ตัวแต่ละจุดบนเคิร์ฟของเรานะคะเราทำได้นะคะด้วยการกด Shift A นะคะที่หน้าต่าง Node Editor แล้วพิมพ์หานะคะคำว่า Instance On Point นะคะเลือกใส่เข้ามาแบบนี้ระหว่างเส้นได้เลยนะคะมันจะต่อให้อัตโนมัติเลยก็กด Shift A นะคะ Add Node อีกตัวหนึ่งเข้ามาค่ะก็คือ Collection Info ตัวนี้นะคะให้เราเลือก Collection นะคะเป็น Collection Fence นะคะที่เราทำรั้วต้นแบบเอาไว้นะคะแล้วต่อคำว่า Geometry นะคะเข้ากับ Instance ได้เลยถ้ามันขึ้นสัญลักษณ์อย่างนี้นะคะแปลว่ามีปัญหาเกิดขึ้นทำให้มันทำงานตามปกติไม่ได้นะคะให้ทุกคนเอาเมาส์มาจ่อไว้นะคะที่ตัวสัญลักษณ์ตัวนี้มันจะเขียนว่า collection contains current object ซึ่งหมายความว่า
ตัวคอลเลกชันที่เราเลือกนะคะมันได้มีตัวเคิร์ฟอยู่ด้วยนะคะที่เป็นตัวที่เราใส่ geometry node เข้าไปให้ทุกคนนะคะมาเปิดดูแล้วถ้าตัวเคิร์ฟมันอยู่ข้างในจริงๆนะคะให้เอาออกมาไว้ข้างนอกตัวคอลเลกชันที่เราเลือกนะคะตอนนี้จะเห็นว่าตัวปรินท์นะคะมีจำนวนเยอะขึ้นตามที่เราต้องการแล้วแต่ไม่ได้อยู่บนเส้นนะคะให้มาติ๊กคำว่า separate children และคำว่า reset children ตรง node collection info นะคะมันก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวเราจะกำหนดให้ตัว fence นะคะที่ฐานนะคะมันขึ้นมาอยู่บริเวณเดียวกับตัวจุด vertices ของ curve นะคะทำได้ด้วยการไปแก้ไขที่ตัวต้นแบบนะคะเราจะไปแก้ไข origin ของตัวต้นแบบกันเพราะว่าตอนนี้รูปร่างมันก็เพี้ยนด้วยนะคะแก้ไม่ยากค่ะมาเลือกที่ตัว fence ต้นแบบนะคะกดจุดที่นำแพดนะคะเพื่อเข้าไปใกล้ๆหน่อยนะคะลากครอบค่ะตัวเฟนทั้งหมดนะคะแล้วมาที่คำว่าออปชันตรงมุมขวาบนของวิวพอร์ตนะคะเลือกคำว่า Effect Only Origin นะคะแล้วกด S กด Z ค่ะสเกลลงมาตามแกน Z ให้จุด Origin ของแต่ละตัวนะคะอยู่ใกล้ๆกันมากๆเลยนะคะประมาณนี้นะคะแล้วกด G กด Z ค่ะเลื่อนออกมาตามแกน Z ให้อยู่บริเวณใกล้ๆฐานนะคะ G จะให้อยู่ประมาณนี้นะคะทีนี้กลับไปดูที่เคิร์ฟค่ะจะเห็นว่าตอนนี้ลักษณะของรั้วนะคะมันใหญ่ขึ้นสเกลมันเพี้ยนไปมากเลยนะคะให้เรากลับไปที่ตัวเฟนนะคะให้เรากลับไปเลือกที่ตัวเฟนนะคะแล้วกด Ctrl A ค่ะ Apply Rotation and Scale เข้าไปนะคะกลับมาที่ตัวเคิร์ฟนะคะมันก็จะกลับเป็นปกติแล้วนะคะรูปร่างของเฟนก็จะเป็นตามที่เราต้องการและตัวฐานของรั้วนะคะก็ไปอยู่บนเส้นเคิร์ฟเรียบร้อยตามที่เราต้องการแล้วให้เรามากดที่ออปชันนะคะตรงมุมขวาบนของวิวพอร์ตแล้วติ๊กเอาคำว่า Effect Only Origin ออกนะคะทีนี้เดี๋ยวที่จะปรับขนาดของตัวเคิร์ฟนิดนึงนะคะกดแท็บเข้า Edit Mode นะคะกด S กด X นะคะสเกลออกมาตามแกน X แบบนี้เลย mm-hmm. แล้ว T ก็จะกำหนดแนวของรั้วก่อนด้วยนะคะกด7ที่นำแพดนะคะเข้ามุมมองด้านบนนะคะเลื่อนตัวหน้าต่างลงได้เลยนะคะแล้วก็จัดเคิร์ฟตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ T จะเลือก Vertice ที่อยู่ริมสุดนะคะเปิด Proportional Editing ด้วยนะคะแล้วก็กด G ค่ะเลื่อนออกมานะคะดีจะให้มันมีความโค้งนะคะแล้วก็เอาไปไว้บนเนินด้วยบางส่วนนะคะขยับตามที่เราต้องการเลยนะคะกด E Extrude ออกมาก็ได้นะคะตรงนี้จัดแนวได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะจะสังเกตว่าตอนนี้รั้วนะคะมันไม่ได้โรเทตหรือหมุนตามแนวของเส้นนะคะตามองศาของเส้นที่มันโค้งแบบที่เราต้องการให้แอดตัวหนึ่งขึ้นมาต่อกับrotation นะคะก็คือ sample curve นะคะตัวโนดที่ชื่อว่า sample curve นะคะจะมีข้อมูลของตัว curve ของเราอยู่นะคะให้เรานะคะต่อคำว่า geometry นะคะเข้ากับตัว curve ของ sample curve นะคะแล้วก็ต่อ tangent เข้ากับตัว rotation ได้เลยนะคะจะเห็นว่ามันมีการเอียงมากขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่เป็นตามที่เราต้องการอยู่ดีนะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าค่าของตัว sample curve ตัวนี้นะคะมันไม่ใช่ค่าลักษณะเดียวกับตัว rotation ที่เป็น x y z นั่นเองนะคะเราจะต้องแปลงค่าของมันให้เป็นเวกเตอร์แบบเดียวกับ rotation ก่อนนะคะมันถึงจะแปลค่าได้ถูกต้องแม่นยำมากกว่านี้นะคะกด shift a นะคะ add ตัว node อีกตัวหนึ่งเข้ามานะคะก็คือ align ruler นะคะ to vector นั่นเองนะคะเอามาต่อระหว่างเส้นนี้ได้เลยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มันก็ยังเพี้ยนอยู่นะคะเรายังไม่ได้แปลงค่าเป็นเวกเตอร์เลยนะคะให้เราเปลี่ยนจากแทงเจนต์นะคะที่ต่อกับโรเทชันให้มาต่อกับเวกเตอร์แทนนะคะแล้วก็เอาตัวโรเทชันตัวนี้ออกนะคะตอนนี้จะเห็นว่ามันมีการโค้งตามบ้างแล้วนะคะในบางจุดแต่ว่ายังไม่ทุกจุดนะคะซึ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางได้หรือโรเทชันได้นะคะจากค่าที่ได้มาจากแซมเปิลเคิร์ฟนั่นเองซึ่งตอนนี้นะคะแฟกเตอร์ของ value หรือค่านะคะที่ได้มาจากแซมเปิลเคิร์ฟเนี่ยมันเป็น0อยู่นั่นเองซึ่งแต่ละจุดนะคะมันจะมีแฟกเตอร์ที่ไม่เท่ากันนะคะอันนี้เราต้องเพิ่มตัวโนดเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือตัวที่ชื่อว่า curve parameternั่นเองนะคะซึ่งมันจะเป็นตัวที่ระบุค่าของแฟกเตอร์นะคะของจุดแต่ละจุดที่ไม่เท่ากันซึ่งเราก็ไม่รู้ด้วยนะคะว่าแต่ละจุดเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะคะแต่ตัวพารามิเตอร์ตัวนี้มันจะบอกให้นะคะ
็ต่อแฟกเตอร์ตัวเคิร์ฟพารามิเตอร์ตัวนี้เข้ากับตัวแฟกเตอร์ของแซมเปิลเคิร์ฟได้เลยอ่ะพอเราต่อเข้าไปนะคะถ้าเราดูที่มุมมองด้านบนนะคะกด7ที่นัมแพดนะคะการโค้งของตัวเคิร์ฟนะคะมันก็จะโค้งตามเส้นที่เรากำหนดแล้วเรียบร้อยนะคะมีการโรเตทแต่ละมุมนะคะตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วทีนี้เดี๋ยวทีจะปรับตัวขนาดของรั้วนะคะให้มันเล็กลงนิดนึงนะคะก่อนที่จะเพิ่มจำนวนของรั้วให้มันเป็นไปตามเคิร์ฟนะคะถ้าใครที่ต้องการปรับขนาดของรั้วนะคะกดชิป A แล้วหาตัวโหนดนะคะที่ชื่อว่า value ค่ะเพิ่มเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ปรับนะคะถ้ามันมีค่าเป็น1นะคะมันจะมีขนาดเท่าเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราต้องการให้มันมีขนาดเล็กลงนะคะทีก็จะลองใส่ไปก่อนนะคะสัก 0.4 นะคะแล้วต่อตัว value นะคะเข้ากับ scaleของตัว instant on point นะคะมันก็จะเล็กลงแล้วดีได้ขนาดที่ต้องการพอดีเลยนะคะประมาณ 0.4 โหนดอันไหนที่ setting ได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะก็ปิดไปก่อนก็ได้นะคะทีนี้ที่จะมากำหนดตัวจำนวนของรั้วนะคะที่อยู่บนเคิร์ฟให้มันมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็เชื่อมต่อกันได้พอดีนะคะกดชิป A ค่ะ add ตัวโหนดนะคะที่ชื่อว่า resample curve ขึ้นมานะคะแล้วก็เอาตัวโหนดตัวนี้นะคะมาต่อระหว่าง geometry ของ group input นะคะกับ point ของ instant on point นะคะเส้นนี้ก็มาต่อได้เลยนะคะจะเห็นว่าเราสามารถปรับจำนวนตัวรั้วนะคะได้ตามที่เราต้องการนะคะแต่ว่าเวลาที่เราขยับนะคะจำนวนตัวรั้วมันไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะสังเกตนะคะจำนวนตัวรั้วไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะแต่ขนาดของตัวรั้วนะคะถ้าเรายืดไปไกลๆเนี่ยให้มันมีความยาวที่มากขึ้นมากๆเนี่ยตัวรั้วมันก็จะห่างกันเราก็ต้องมาปรับจำนวนตัวรั้วนะคะใหม่อีกทีหนึ่งนะคะแบบนี้ซึ่งที่จะทำให้มันง่ายกว่านั้นนะคะโดยการที่จะเปลี่ยนนะคะตัว count ของ resample curve นะคะเป็น lengthซึ่ง length นะคะตอนแรกเนี่ยมันจะเป็น default ที่ 0.1 เมตรมันหมายความว่าตัวรั้วของเราเนี่ยเรากำหนดค่าให้มันมีความยาวของรั้วแต่ละอันนะคะอยู่ที่ 0.1 เท่านั้นเองซึ่งมันแคบมากๆเลยนะคะถ้าต้องการให้รั้วมันเชื่อมต่อกันแล้วก็ไม่ถี่ขนาดนี้นะคะให้เพิ่มความยาวของรั้วแต่ละรั้วเข้าไปกดชิปนะคะแล้วก็มาคลิกที่ตัว link นะคะแล้วก็เลื่อนไปทางขวานะคะเพิ่มจำนวนแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปปรับนะคะจนตรงปลายของรั้วเนี่ยมันมาแนบสนิทกันแบบนี้พอดีนะคะก็ถือว่าโอเคแล้วค่าแต่ละค่านะคะของแต่ละคนนะคะก็จะไม่เท่ากันนะคะของทีได้ประมาณ 1.56 เมตรนะคะได้จำนวนของรั้วและโรเทชันของรั้วนะคะตามเคิร์ฟแบบที่เราต้องการแล้วนะคะแต่ตัวเคิร์ฟเนี่ยมันยังไม่แนบกับตัวเพลนนะคะรั้วมันก็เลยยังลอยๆอยู่แบบนี้นะคะเราสามารถปรับตัวรั้วนะคะให้ขึ้นลงนะคะตามความขรุขระของตัวเพลนได้นะคะด้วยการมาแอดตัว modifier มาแอดตัว modifier เข้าไปนะคะอยู่ในหมวดของ deform นะคะชื่อว่า shrink wrap นะคะเลื่อนตัว shrink wrap ตัวนี้นะคะขึ้นไปอยู่เหนือ geometry node นะคะแล้วกดที่ตัว dropper ของคำว่า target นะคะมาจิ้มที่ตัวเพลนนะคะมันก็จะขึ้นลงนะคะตามเพลนของเราเรียบร้อยแล้วแต่จะสังเกตว่าเราได้สูญเสียการโรเทชันที่เราต้องการไปนะคะนั่นก็เพราะว่าตัวชิงแรปนะคะโดย default ของมันนะคะมันจะได้ผลกับตัวเมสเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรานำมาใส่กับตัวเคิร์ฟนั่นเองนะคะเราสามารถมา enable นะคะให้มันใช้ได้ผลกับตัวเคิร์ฟด้วยนะคะด้วยการเปิด toggle นะคะคำว่า apply on screen เข้าไปนะคะกดคลิกให้เป็นสีฟ้าได้เลยนะคะมันก็จะกลับมามีจำนวนและโรเทชันแบบที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเรานะคะก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะมีบางจุดนะคะที่จมบ้างที่ลอยบ้างนั่นก็เพราะว่าตัวเคิร์ฟของเราเนี่ยมันมีจำนวนเวอร์ชิสนะคะที่น้อยจนเกินไปทำให้ตัวเคิร์ฟที่ชิงแรปลงไปบนตัวเพลนนะคะมันก็เลยแม่นยำไม่พอที่จะทำให้เกิดการขึ้นลงนะคะตามที่เราต้องการให้เรานะคะลากเคราะห์ตัวเคิร์ฟทั้งหมดของเรานะคะหรือจะกด A ก็ได้นะคะเป็นการเลือกทั้งหมดคลิกขวาค่ะแล้วก็มาปรับนะคะตัว subdivide นะคะที่หน้าต่าง viewport นะคะตรงมุมซ้ายล่างตรงนี้แล้วก็เพิ่ม number of cut เข้าไปได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะจนกว่ามันจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะคะมันจะเพิ่มได้สูงสุดที่10คัตนะคะอันนี้ก็คลิกซ้ายเป็นการคอนเฟิร์มไปก่อนนะคะถ้ามันยังไม่พอเนี่ยกด A นะคะเลือกทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งแล้วคลิกขวา subdivide ไปได้อีกครั้งหนึ่งนะคะยิ่งเราเพิ่มจำนวนคัตเข้าไปนะคะมันก็จะได้ผลลัพธ์ขึ้นลงนะคะตามเพลนได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคทีได้ผลลัพธ์ประมาณนี้นะคะทีพอใจละกดแท็บออกจาก edit mode ได้เลยนะคะแล้วก็มาดูผลลัพธ์กันอาจจะสังเกตว่ามีบางส่วนที่มันตกบ้างเพี้ยนบ้างนะคะเราสามารถ
พราะว่าตรงนี้มันอยู่ขอบมากๆเลยนะคะให้ทุกคนนะคะลากครอบนะคะเปิด Professional Editing นะคะแล้วก็กด G ค่ะเลื่อนตัวเคิร์ฟเข้ามาอยู่ในฉากได้เลยนะคะกด R นะคะ Rotate ได้ก็ขยับเข้ามาได้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเกิดว่าเราจะยืดตัวรั้วออกไปให้ยาวขึ้นเนี่ยก็ทำได้นะคะกด7เข้ามามองด้านบนนะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูนะคะกด E ค่ะ Extrude ตัวเคิร์ฟออกมาได้เลยนะคะความยาวของตัวรั้วจำนวนของตัวรั้วนะคะมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะตาม Length หรือว่าความยาวของเคิร์ฟที่เราเพิ่มขึ้นได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาปรับจำนวนของตัวรั้วนะคะที่โหนดอีกทีนึงเลยพอเพิ่มจำนวนจุดได้ตามที่เราต้องการแล้วนะคะได้ความโค้งแล้วก็เลือกที่ตัวจุดที่เราเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วกดคลิกขวา Subdivide ได้เพิ่มความแม่นยำเข้าไปได้อีกนะคะแบบนี้เลยเราก็จะได้รั้วนะคะที่ขยับเปลี่ยนแปลงได้นะคะตามการเปลี่ยนแปลงของเคิร์ฟของเรานะคะซึ่งจะทำให้การทำรั้วการทำสร้อยการทำโซ่กำไรข้อมืออะไรพวกนี้นะคะทำได้ง่ายยิ่งขึ้นมากๆเลยใครที่ทำโมเดลที่มีการรีพีทเป็นเส้นเป็นสายแบบนี้นะคะก็สามารถนำโหนดตัวนี้ไปใช้ได้และถ้าเรานะคะไม่ต้องการนะคะให้รั้วต้นแบบมันติดเข้ามาในซีนด้วยนะคะให้มาที่ตัวเลเยอร์นะคะแล้วก็ติ๊กตัวคอลเลกชันต้นแบบออกนะคะเวลาที่กดเรนเดอร์มันก็จะไม่ติดนะคะตัวรั้วต้นแบบเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าตัวรั้วที่อยู่บนโหนดก็จะยังอยู่เป็นปกติเหมือนเดิมค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะแก้ไขแค่บางจุดนะคะเราสามารถเปลี่ยนตัวเคิร์ฟตัวนี้นะคะให้มันเป็นรั้วจริงๆเป็นออบเจกต์จริงๆได้นะคะด้วยการเลือกคลิกที่ตัวเคิร์ฟนะคะที่เราทำไว้นะคะแล้วกด Ctrl A ค่ะจะเป็นคำสั่ง Apply นะคะเลือกตัวสุดท้ายเลยค่ะ Make Instant Real นะคะมันจะกลายเป็นตัวออบเจกต์จริงๆขึ้นมานะคะซึ่งมันจะสร้างออบเจกต์ออกมาหลายอันมากๆเลยนะคะระหว่างที่มันยัง select อยู่แบบนี้นะคะให้กด M ค่ะแล้วก็ move to collection นะคะตั้งชื่อ collection ใหม่ให้ตัว fence ที่มันกลายเป็นออบเจกต์จริงๆได้เลยนะคะ G ก็จะตั้งชื่อว่า fence real นะคะกด OK นะคะแล้วตัว fence ทั้งหมดนะคะที่เป็นออบเจกต์ที่เราทำขึ้นมาใหม่นะคะมันจะไปอยู่ในคอลเลกชันใหม่ที่เราสร้างนะคะส่วนตัวผาดนะคะตัวเคิร์ฟของเราก็จะยังอยู่นะคะถ้าไม่ได้ใช้แล้วลบได้เลยนะคะแต่ถ้าคิดว่ายังใช้อยู่ในอนาคตนะคะก็กดปิดตากับปิดตัวกล้องไปก่อนก็ได้นะคะแล้วเราก็สามารถมาแก้ไขตัวรั้วนะคะแต่ละตัวได้ตามที่เราต้องการเลยนะคะนี้ทีก็จะโรเตทให้ตั้งขึ้นนะคะตัวนี้นะคะกด7เข้ามามองด้านบนนะคะกด Rotate แก้เป็นชิ้นๆ นะคะได้ตามที่เราต้องการเลยก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการดีๆในการสร้างรั้วด้วย Geometry Node ในโปรแกรม Blender 3D ในวันนี้นะคะสำหรับใครที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะคะไปพร้อมกันกับแอดมินป๊อกแล้วก็แอดมินทีเนี่ยก็สามารถมาสมัครเรียนกับเรานะคะได้ที่เพจ Graphic Income ที่อยู่ใต้ description นี้ได้เลยนะคะครั้งหน้าทีจะมีเทคนิคดีๆอะไรมาแนะนำให้ทุกคนได้ฟังกันอีกนะคะก็เจอกันในคลิปหน้าค่ะ